ไปไิดท้ายด้วยราคาน้ำมันเมื่อวานาอันเนื่องมาจากกรณีครั้งปีเมีงบตัติขยายเพดานของการกำหนดราคาน้ำมันดีเซลงระประเทศไทยจากเดิมขึ้นไปที่ไม่เกิน33เมื่อวานนี้คณะกรรมการนโยบายพลังงานก็เลยมีมัติขึ้นอีก50สสตางค เพื่อลดภาระการอุดหนุนของกองทุนน้ำมันเนี่ยนั้งไหตอนนี้ดีเซลนะคะดีเซลธรรมดาราคาก็เลยขยับไป3ามสิเวบาทเกสตางค์เข <32, S 1> ียด32แต่ยังขึ้นได้อีกไปต่อได้อีกเพราะเพาะดานคือ33ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แปลว่ากองทุนน้ำมันจะได้มีภาระลดลดลงใช่ไหมค่ะเพื่อจะดํารงสภาพคลองของกองทุนน้ำมันผลก็ทําให้เมาวานนี้ช่วงเย็นมีการประกาศโดยปตทกับบางจาก ปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลขึ้นไป50สตางค์ต่อลิตรแต่ลดราคาน้ำมันเบนซินตามตลาดโลกใช่ไหมลง40สตางค์นะคะสําหรับกลุ่มเบนซินค่ะยกเว้น E91 ลด20สตางค์อ่าค่ะโซส 1>, <91 S 2> <91, S> 1ค่ะเห็นไหมทาาบูชม ขนาดที่น้ำมันโลกเมื่อคือนที่ผ่านมาเป็นยังไงน้ำมันโลกเมื่อคือนปรับขึ้นเล็กน้อยค่ะหลังจากที่ตัวเลขว่าง,งานสหรัฐดีขึ้นน้ำมันดิบเบาตลาดในแม็กซ์ขึ้น52เซนเบรนท์ลอนดอนขึ้น60เซนน้ำมันสำเร็จรูปราคาดูไม่ค่อยขยับนะคะเพราะว่าขึ้นแค่เซนเดียวค่ะทองคำเป็นยังไงทองคำเมื่อตอนตีห้าปรับขึ้นไปถ้าเป็นทองคำโกลด์สปอร์ตขึ้นไป1.21ดอนลลาร์นะคะถ้าทองคำฟิวเจอร์ตลาดโคเมซ์ปรับลงค่ะลงอกลา็แปลว่ายังค่อนข้างทรงๆใช่ม ทองไทยเมื่อวานนี้เป็นยังไงเหรอทองไทยเมื่อวานนี้ปรับทั้งหมด5ครั้งรวมแล้วปรับลงไป150บาทต่อบัตรทองคำทองรูปพัรร์ขายออก41,300ทองแท่งขายออก4,800บาทเจ็ดวกายี่สิบนาทีเรื่องเล่าเช้านี้เหนื่อยเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวกลับมา